ไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณาสุขจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่7ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานใช้หลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจ,จิตอาสากตัญญูในการดำรงชีวิตและดำเนินง,งานค่ะ กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่7ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานใช้หลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจ,จิตอาสากตันยูในการดำรงชีวิตและดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม o r r l Show เพื่อนำไปต่อย,ยอดขยายผลพัฒนางานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล Good Guy 2024บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวน30คน นายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนนำไปสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรมภายใต้คุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูและค่านิยม MOPH ที่เชื่อมโยงกับแผน แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พศ2566ถึง2570 โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานผ่านกิจกรรม Moral Show ที่นำเสนอด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายเห็นความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำองความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานเกิดการต่อย,ยอดขยายผลและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน นายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์ปลัดกระสวงสาธารณาสุขได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล G o o d g ก y 2024 ทุกท่านและขอเช่นชมในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณนะรวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมออกบูธในทรศการครั้งนี้ได้ทำรงรักษาและมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านคุณธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการมอบรางวัลคุณธรรมเทวะเวทประกอบด้วยใบประกาศเกียรติคุณ g ู o กาย2 0 2 2จํานวน30จำนวน30คนเข็มเชิดชูเกียรติกูตกายจำนวน11คนโลรางวัลผลงานวิชาการองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขสรางวัลระดับกระทรวงสาธาร,รณาสุขสรางวัลและโลรางวัลกิจาการร มอร์โรชสารางวัลโดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขส่วนกลางกรมต่างๆและหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมกิจกรรมรวม32หน่วยงาน